เซียนที่14ค่ะบทเรียนในครั้งนี้คือคริสต์มาสหันซาเองเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มคลาสเซียนของวันนี้เราไปดูวิธีการส่งผลงานในบทเรียนครั้งนี้ก่อนว่าส่งผลงานยังไงเพราะวันนี้เป็นวันส่งผลงานแล้วเองเราไปดูกันดีกว่าว่าส่งผลงานยังไงไปดูกันเลยสำหรับวิธีการส่งผลงานเมื่อผู้เล่นหน้าจอล็อบบี้นี้แล้วจะเห็นกันว่ากิจกรรมที่อยู่ใต้คำว่าฮอนออนไลน์หรือว่าตรงระหว่างกลางคำว่าฮอนออนไลน์และส่วนนั่นเองเกิดที่คำว่ากิจกรรมได้เลยมาเจอแล้วกดทีนึงค่ะแล้วก็แล้วมันจะแดงเพียงหน้าเว็บไซต์เราไปดูหน้าเว็บไซต์กันดีกว่าค่ะไปกันเลยเมื่อกดคำว่ากิจกรรมแล้วมันจะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์อันนี้เนาะจากนั้นกดคีย์ตรงนี้นะคะอันที่สองมีคล้ายฝึกกับพร้อมค่ะจากนั้นกดคีย์คำว่า intro game อันแรกเนาะอันที่เป็นตรงนี้เป็นสีเขียวกดคีย์นึงค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะตึ๊ด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 พอเลื่อนลงมาสุดแล้วจะเจอคำว่ากำลังจะเริ่มต้นตรงนี้รอบนี้จะเปิดเป็นการส่งผลงานได้แล้วเองสำหรับคนที่ทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งผลงานได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้ส่งผลงานแล้วบอกก่อนว่ามีของรางวัลแบบจัดเต็มให้ด้วยเองไม่ว่าจะเป็นสากกระเบือยันเรือรบกันไปเลยค่ะ ไม่ใช่จะมีรางวัลก็จะมีเช่นเงินสดเงินสดก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะว่าถ้ามีคะแนนเยอะแล้วติดอันดับการติดอันดับนั้นก็จะต้องมีคะแนนขั้นต่ำอยู่ที่70คะแนนถ้ามีคะแนนมากกว่า70คะแนนรับไปเลยคือ15ดอลลาร์นี่ก็คือตรงนี้15ดอลลาร์ตรงนี้บอกก่อนว่าเป็นเงินจริงๆเป็นเงินที่ทุกคนสามารถนำมาใช้ในโลกจริงๆซื้ออาหารนำไปให้แม่ซื้อกับข้าวหรือพวกนี้คือเป็นเงินจริงๆเมื่อใครได้เงินตรงนี้แล้วพี่ควินจะโอนไปให้ในบัญชีของนักพัฒนาในใครที่ยังไม่ได้เป็นนักพัฒนาในเกมไม่ได้ว่าเดี๋ยวพี่ควินจะส่งคำเชิญการเป็นนักพัฒนาไปให้ในอีเมลในเกมเลยนี่ให้ทุกคนยืนยันตัวตนจากนั้นพี่ควินจะโอนเงินจำนวนที่ติดอันดับไปให้ในบัญชีแล้วจะสามารถถอนเงินได้ในวันที่25ถึง30ของแต่ละเดือนนั่นเองแล้วก็เอาเงินไปใช้กันได้เลยค่ะนี่แล้วก็มีของรางวัลอื่นๆอย่างเช่นโฟกัสเจไม่ได้วอลกระเป๋าสะพายไม่ได้วอลกระปุกใส่ดินสอไม่ได้วอลปากกาไม่ได้วอลและตุ๊กตาปีสุดน่ารักคุกกิ้งคุกกิ้งเลยนะเน่งใครอยากได้ของรางวัลนี้อย่าลืมส่งผลงานกันด้วยนะในวันพรุ่งนี้ประมาณนี้หรือว่าใครมีคะแนนเกิน100คะแนนบอกก่อนว่าคลาสนี้คลาสนี้คลาสนี้ใครเกิน105คะแนนแล้วกันเกิน105คะแนนมีกองสุ่มไหมถึงหน้าบ้านอย่าไปบอกใครนะกองสุ่มบอกก่อนว่าพี่ควีนไม่รู้นะว่าพี่ควีนจะใส่อะไรไปให้ก็ของที่พี่ควีนแจกหนูไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นนะหลายคนกลัวพี่ควีนหนูกลัวได้ของรางวัลแล้วแม่ค่ะพี่ควีนบอกก่อนนะว่าหนูไม่ต้องเสียทั้งสิ้นคือพี่ควีนขอแค่ที่อยู่ที่จะจัดส่งไปให้หนูถึงหน้าบ้านหนูไม่ต้องเสียทั้งสิ้นไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียทั้งสิ้นหนูแค่เสียเวลาในการรอห่วงและรับของแค่นั้นเองพี่ควีนส่งให้ถึงหน้าบ้านโดยกองสุ่มนะพี่ควีนบอกก่อนนะว่าพี่ควินอาจจะใส่เป็นพวงกุญแจไม่ได้วอลตั้งแต่5ตัวไปถึง20ตัวกันเลยนะใส่กันแบบเฟี้ยวๆเยอะๆไปเลยหรือว่าจะเป็นการ์ดพิเศษไม่ได้วอลจะเป็นการ์ดพิเศษไม่ได้วอลที่จะมีโค้ดอยู่ด้านหลังของการ์ดด้วยเองแล้วก็อย่างเช่นมีอะไรของพี่ควินอะจะเป็นไม่รู้อ่ะมีหลายอย่างมากเลยพี่ควินไม่รู้ว่าพี่ควินจะใส่อะไรไปรู้นั่นเองเพราะมันเป็นกล่องสุ่มนะใครอยากได้อะไรพวกนี้ของพี่ควินอย่าลืมส่งมายังกันพรุ่งนี้ด้วยนะอ่ะเราไปเริ่มบทเรียนกันค่ะไปทำความเข้าใจต้องไม่ทำความเข้าใจก่อนพี่ควินเรียนผ่านอ่ะไปดูกันค่ะโอเคเรามาเริ่มบทเรียนแรกกันค่ะอ่ะสำหรับบทเรียนแรกเดี๋ยวพี่ควินจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับวิธีการสร้างต้นสนแบบคริสต์มาสกันก่อนเนาะจะเป็นต้นใหญ่ๆพี่ควินเห็นหลายคนเอามาโพสต์ในกลุ่มไม่ได้แคมป์แล้วพี่ควินเครียดจนแบบก้าวหัวแกรกๆๆๆเลยอ่ะก็สร้างแปลกๆพี่ควินเห็นแล้วยังไม่ใช่ต้นคริสต์มาสเลยในวันนี้เรามาดูวิธีการสร้างต้นคริสต์มาสกันว่าต้นคริสต์มาสนั้นถ้า
ำยังไงออกมาให้ได้คะแนนเยอะๆออกมาสวยฉ่ำๆจนมะพร้าวแก้วยังต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวอ่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอ่ะสำหรับการสร้างนั้นพิทควีนก็จะใช้เป็นเจ้าบล็อกทองอ่ะเนาะในการร่างโครงของต้นคริสต์มาสก่อนหรือว่าถ้าใครแบบรวดเร็วอ่ะพิทควีนไปรวดเร็วแล้วเนาะต้นร่างโครงอ่ะสำหรับการทำต้นคริสต์มาสพิทควีนแนะนำให้ใช้เป็นต้นอันนี้หน่อยไม้สนใบร่วงด้วยกันวางไปทั้งหมด 3x3 ก่อนเนาะโอเคตรงนี้ก่อนกลางวาง 3x3 ก็คือตรงนี้3 บล็อกให้เต็มแบบนี้ 3x3 แล้วก็จากนั้นต่อขึ้นมาให้ความสูงและแฝดเราต้องการเลยว่าต้องการให้ต้นไม้เราสูงขนาดไหนยกตัวอย่างประมาณนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต่ออีกชั้นหนึ่งดูดีๆนะคนอยากทำต้นไม้ดีๆนะครูสอนแล้วนะไม่สอนซ้ำแล้วนะไม่เตือนในกลุ่มแล้วนักเรียนรบกวนดูกันด้วยนะคะเอ๊มันไม่เนี่ยอย่าพี่เคยขอทำให้มันเป็นเล่นเดียวกันก่อนโอเคให้มันเป็นแบบนี้ให้มันขึ้นแบบทางขึ้นแบบนี้จากนั้นต่อขึ้นไปอีกให้มันสูงไปอีกโดยการทำเป็นแฉกรูปดาวแบบนี้ตรงนี้เว้นไว้1บล็อกเนาะจากนั้นต่อขึ้นไปอีกหน่อยนึงให้มันได้รูปร่างประมาณนี้ถ้าแบบตรงนี้ใหญ่ไปเราก็เอารถมันสักนิดนึงแล้วก็มาทำรากอีกสักนิดนึงอ่ะถ้ามันแบบมันโคนเหมือนรากตัวเนี้ยโอ้เพียงพอมะพร้าวยกนิ้วให้เลยมะพร้าวเปียกมะพร้าวบ้านเนี่ยประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใช้เป็นการสร้างเจ้ากิ่งก้านกันนั่นเองโอเคเราจะมาเริ่มจากการสร้างกิ่งก้านอันนี้จะค่อนข้างสำคัญแล้วกิ่งก้านนั้นมันจะเป็นแบบมันต้องเยอะๆมันก็คือต้นสนจะต้องเป็นแบบใบจะต้องเป็นแบบข้างล่างจะต้องเป็นแบบบานๆนิดนึงแล้วก็ไล่ลงไปก็คือไล่ขึ้นก็คือแบบข้างล่างจะเป็นค่อนข้างใหญ่ยาวแล้วข้างบนก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนี่แล้วก็เป็นยอดสูงสุดก็คือมีแค่หน่อเดียวประมาณนั้นมาดูวิธีการทำกันจากวิธีการทำหน่อเราก็มาเริ่มจากการต่อบล็อกไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นสักบล็อก2บล็อกอะไรก็ว่าไปมันต่อเรียงแบบนี้ยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วเราก็ทำแบบเนี้ยให้ครอบไปทั้งต้นเลยก็คือพอเริ่มสูงเราก็ลดให้มันเหลือสักนิดทีละนิดทีละนิดแต่พวกนี้เดี๋ยวลองดูว่าทำเสร็จจะสวยไหมเดี๋ยวเรามาตกแต่งอีกทีนึงไม่ต้องห่วงทำเอ็กครบทุกด้านเลยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปทีนิดทีละนิดอะไรก็ว่าไปเนาะจะได้ไม่รู้หลักคะแนน โอเคทำก้านขึ้นไปเรื่อยๆ
ันโล่งไปแล้วก็ใส่เข้าไปอย่าให้มันโล่งเกินถ้าโล่งเกินจะไม่สวยโอเคเราก็เริ่มลดอีกสักนิดนึงเพราะว่ามันเริ่มยอดไอ้พวกนี้แล้วทำให้มันสั้นลงเนาะจุ๊บประมาณนี้มันสั้นกว่าคันละเนาะทำไปเรื่อยเราตกแต่งให้เต็มต้นไปเลยไปเนี่ยจุ๊บโอเคก็คุยหน่อยดิมันคุยหน่อยดิพูดหน่อยคุยอะไรไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะไปไหนวันนี้อ้อมอ๋อลืมไปอ้อมเป็นสไปเดอร์แมนอ้อมเมื่อวานนี้อ้อมบอกว่าพรุ่งนี้ผมไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยใช่เห็นอ้อมบอกก็จะไปดูนั่นเนี่ยสไปเดอร์แมนอะแล้วWork from home อยากดูเหมือนกันนะดูที่ไหนอ่ะโรงหนังไม่อยู่ไกลอ่ะอดเลยก็เมื่อกี้ก็ยังเมื่อวานก็ยังแซวบอกอามดูเผื่อด้วยเอามาให้ดูด้วย ใกล้เสร็จแล้วต้นไม้ก็ถึงยอดละเราก็เริ่มตกแต่งให้มันมีก้านน้อยลงก้านสั้นๆจนม้าต้องขันเป็นพวงมาลัย คืออะไรอ่ะมุกแป๊กอะทะลานก็เราไม่เคยเล่นมุกจริงจังมาตั้งคลาสมีแต่มุกแป๊กๆมาตั้งคลาสแป๊กมากเลยโอเคเริ่มกินก้านเยอะแล้วทำอีกให้ยอดเลยหนุกไหมหนุกไหมอดบ้างนี่ว่ามีตอนไหนบ้างสปอยอะปีเตอร์ปาร์เกอร์กินไข่ต้มมามีปะไม่กินสไปเดอร์แมนไม่กินตำไทยยังตำไทยยังมีไหมตำไทยรถไอจาริสไปถึงยังไปกินตำไทยนะจ้าเงี้ยไม่มีเหรอรถไอจาริสตำไทยเหรอไม่มีมีนี่ต้องมีตำไทยใครอยู่รถไอจาริสบ้างพิมพ์มาหน่อยมีตำไทยไหมมันต้องมีบ้างแหละรถไอจาริสต้องมีตำไทยประมาณนี้นะได้กินก้านแล้วคราวนี้ถึงเวลาใส่ใบกันแล้วค่ะในการใส่ใบนั้นเราจะต้องกำหนดเจ้าบล็อกสักบล็อกหนึ่งให้กลายเป็นบล็อกใบไม้กันก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าใบไม้มันหายเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นใบไม้ปกติเลยมีโอกาสที่ว่าถ้าแบบเนื้อที่ไม่พอใบไม้มันจะมีโอกาสหายได้ดังนั้นเราต้องใช้คลังมะอินทำให้ใบไม้ไม่สามารถหายได้นั่นเองโดยที่ไปคลังมะอินเสร็จบล็อกเสียบไฟไม่ได้แล้วกดสร้างขณะนี้มีแบบบล็อกแล้วเราก็เลือกบล็อกอะไรก็ได้สักบล็อกนึงอย่างเช่นบล็อกก้อนหิมะเราเปลี่ยนโมเดลให้กลายเป็นใบไม้ที่เราต้องการอย่างเช่นอันนี้บันทึกให้กลับก็พวกแค่นี้มาดูกันคราวนี้ว่าสร้างใบไม้ยังไงให้มันดูเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวหน่อยว่าอะไรดีว่ายังคาน ไม่ได้เอาใบไม้มาเหมือนกันเนี่ย เหมือนกันแหละสำหรับการสร้างใบไม้ก็คือเราจะเริ่มจากการวางแบบนี้ไปเลยวางแถบบนไปก่อนประมาณนี้แล้วก็วางข้างๆด้วยให้เป็นสภาพประมาณนี้ทำทุกฝั่งเลยให้มันเป็นประมาณนี้หรือว่าตกเต็มเพิ่มอีกสักนิดก็ได้
็นแบบนี้หมดเลยค่ะตกแต่งไม่หมดเลยจริงแบบเพี้ยฟ้าวเราก็ต้องปรับเวลาให้มืดจากนั้นหยิบเจ้าเครื่องอันนี้มาพอแก้ไขแบบพกพาและนำไปคลิกที่ตรงนี้ที่ใบเนาะแก้ไขลักษณะเลื่อนลงมาจะเห็นความสว่างเราปรับให้เป็นสูงสุดแล้วมันจะได้กลับไปหน่อยพอสุดเกมลองดูไปข้างบนกันชำๆเลยไฟระยิบระยับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บถ้าแบบแต่งไอ้นี่สักหน่อยก็ได้แต่งให้ยังไงอ่ะเป็นรากเนาะเห็นมั้ยแล้วเราก็ทำซานต้าแบบซานต้าวิ่งอยู่บนท้องฟ้าไอ้พวกเนี้ยสวยงามแล้ว
ประมาณนี้มาสำหรับต้นใหญ่ๆสักคนที่อยากทำต้นคริสต์มาสประมาณนี้ก็สวยงามหรือว่าถ้าใครอยากจะทำเป็นไฟระยงระยางก็แล้วแต่เลยหรือว่าถ้าแบบนี้ก็ทำได้ถ้าไฟระยงระยางก็ทำประมาณเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูถ้าไฟระยงระยางแล้วก็หาสองกิ่งมาต่อกันไอ้ไว้แล้วแต่เราจะคิดเลยจะทำแบบไหนหรือไม่ก็ใช้ของบทเรียนของบทเรียนเมื่อวานนี้ที่เราสอนเกี่ยวกับการทำไฟกระพริบเนาะแล้วก็ทำตกแต่งให้เป็นทั้งต้นเลยเพียบฟ้าแน่นอนพี่ครีมบอกเลยและคะแนนเยอะด้วยอ่ะเราไปบทเรียนต่อไปกันค่ะมันลุ้นรับควงกุญแจมินิวอลสุดน่ารักเขียนเข้าให้ทันเนาะอานงไอ้เจิงเนาะไอ้เจิงมาเจ็บมาใครเข้าเลยรหัสเดิมปนอะรหัสเดิมหรือการสอนรหัสเดิมไหมมาบ่อยมาบ่อยรีบเข้าเลยรีบเข้าเร็วเปลี่ยนใหม่มึงไม่งั้นกบกบเข้าบ่อยชินานายได้ยังถ้าได้แล้วพี่เคยตัดนะพี่เคยบอกแล้วนะชินานายเนาะไอ้ยังไว้ชินานายยังไว้รอดไปมีใครได้นะเข้ามาอีกตัดนะคะเตือนเลยนะคะว่าตัดนะคะยังไม่ได้ครับผมไม่ได้เข้าโอเคครบยังครบเรียบร้อยมามาลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับพวงกุญแจมินิโฟไปหนึ่งอาจัดให้สองคนเลยวันนี้อ่ะคนที่อยู่ในห้องนี้จำนวนสองคนจัดได้พวงกุญแจในวันนี้เลยสองคนนะเดี๋ยวพี่ไปกดสองรอบหนึ่งยังยังยังสามจัดมาไม่ยุ่งหาเดียวหาเดียวหาเดียวอยู่ไหนเจอแล้วหนึ่งคนคนนี้เจอแล้วเร็วจังเร็วเมื่อวานนี้เร็ว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 คนที่สองอยู่ไหนคนที่สองอยู่ไหนเรียบร้อยปลื้มและ AWAW แอคไปก่อนปื้มปื้มหัวเขียวเนี่ยใช่ปื้มหัวเขียวเนี่ยแล้วก็น้อง AWAW เรียกทั้งหมดเลยปื้มหัวเขียวใช่ยากเลยนะ AW นี่ติดอันดับแล้วเนี่ยติดอันดับเข้มที่แล้วอ่ะมาเซฟของทีมนี้ด้วยก่อนเย้วันนี้ได้ถึง2คนเลยงั้นสำหรับวันนี้พี่ควีนและคุณโอโคต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับเรียนแบบใช่ไหมเนี่ยฮะพอบอกกดผิดปะไอ้ควินก็กดเอฟเฟกต์ผิดอีกอ่ะบายบายค่ะแล้วมาอีกนะต้องรอต้องรอรุ่นละ